สวัสดีครับผมแบงค์ TJ วันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การนำเครื่อง Samsung Galaxy C44 ไปเทรดเป็น Samsung Galaxy S23 Ultra ตัวนี้กันผมได้มาในราคาเพียง900บาทเองนะทุกคนและในวันรับเครื่องนั้นเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงและเช็คสภาพเครื่องยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Bank TJ ช่องนี้ถ้ากดแล้วก็ไปชมกันเลยอย่างแรกที่ผมอยากพูดถึงเลยนั่นคือเหตุผลที่ผมตัดสินใจซื้อ S23 Ultra ตัวนี้กันเนาะคือตอนที่เปิดตัว S23 Ultra ไปอะผมก็รู้สึกเฉยๆเนาะมันเหมือนไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปเนาะมันก็เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเปลี่ยนมาก็เป็นแค่ CPU มีเรื่องกล้องที่อัปเกรดขึ้นใดๆเนาะแต่วันที่ผมได้เดินผ่านโฉบเฉี่ยวตัวช็อปไปเนี่ยก็ลองเข้าไปจับเข้าไปถือเล่นเนาะเทียบกันเลยระหว่าง S22 Ultra กับ S23 Ultra เนี่ยก็รู้สึกได้เลยนะว่า S23 Ultra เนี่ยมันจับถนัดมือมากกว่า S22 Ultra ด้วยดีไซน์ของตัวขอบเครื่องที่มีความเหลี่ยมมากกว่ามันทำให้ผมรู้สึกว่าจับแบบนี้มันเข้ามือในขณะที่ S22 Ultra ผมจับแล้วรู้สึกว่ามันลื่นมือแบบพร้อมที่จะหลุดจากมืออะไรอย่างเงี้ยเนาะถัดมาก็เป็นเรื่องของปากกา S Pen นะทุกคนที่สามารถเก็บในตัวเครื่องได้แบบนี้เลยเนาะเพราะว่าผมใช้ C44 มาเนี่ยตัวปากกา S Pen ของเขานะต้องเก็บที่เคสนะเคสก็ยิ่งดูหนาเข้าไปอีกนะแล้วก็ต้องกลัวหล่นหายได้ๆอีกนะและการที่เราสามารถเก็บในตัวเครื่องได้แบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คนที่ชอบขีดเขียนแบบผมเนี่ยสามารถพกพาได้สะดวกแล้วก็ใช้งานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะแต่จริงๆเหตุผลหลักที่ผมเปลี่ยนใจเป็น S23 Ultra ก็คือโดนตกในเรื่องของโปรโมชั่นนี่แหละคือตอนนี้เนี่ยที่ผมเห็นในกลุ่มเนาะ C44512เนี่ยก็คือราคาตกไวมากใช้มา 4-5 เดือนเนี่ยราคาล่วงมาถึง 38,000 39,000 แบบมือ2อ่ะนะปล่อยกันในช่วงเลนส์ประมาณนี้แล้วอ่ะโดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมใช้ของค่อนข้างรักษาอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็คิดว่าการที่มีโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเครื่องของผมสวยแน่ๆมันจะยิ่งทำให้ผมได้ราคาที่ดีขึ้นกว่าที่แบบว่าผมต้องเอาไปขายเองแล้วต้องเอาไปซื้อเครื่องใหม่แบบนี้ผมก็เลยตัดสินใจง่ายขึ้นนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของโปรโมชั่นเนาะผมเอา C44 รุ่น512ไปเทรดมานะเช็คสภาพเครื่องในใดเสร็จใช่ไหมผมก็จะได้เครื่องเกรด A นะในราคา 31,000 บาทแล้วก็ผมจองผ่านช็อป AS มาใช่ไหมเขาก็มีโปรโมชั่นท็อปอัพเอาเครื่องกลับมาแลกเครื่องใหม่แบบนี้เนี่ยเพิ่มให้อีก 10,000 บาทเลยนะโดยรวมแล้วเนี่ยผมก็จะได้ราคาเครื่องของ C44 เนี่ย 41,000 บาทนะราคาก็จะสูงกว่าราคาตลาดมือ2ตอนนี้นะแล้วก็ราคาเครื่องของ S23 Ultra นะรุ่นแรม8กิกนะแล้วก็ลอมเนี่ย256เนี่ยก็จะอยู่ที่ 43,900 บาทและช่วงพรีออเดอร์แบบนั้นน่ะเขาก็จะมีการอัปเกรดให้ฟรีนะไปเป็นรุ่นแรม12กิกเนาะแล้วก็ลอมเนี่ยเป็น512ให้ฟรีเลยนะอันนี้ก็บอกเลยนะว่าคุ้มมากๆแล้วสำหรับใครที่จองออนไลน์ไปนะครับเราก็ต้องจ่ายค่ามัดจำเครื่องไว้เนาะ 2,000 บาทแล้ววันที่เราไปรับเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอา 2,000 บาทเนี้ยมาหักค่าเครื่องนะสรุปทั้งหมดนะผมเทรด C44 ไปได้ในราคา 31,000 บาทได้โปรโมชั่นท็อปอัพอีก 10,000บาทแล้วก็จองมัดจำไปอีก 2,000 บาทผมรับเครื่องเนี่ยจ่ายเพิ่มอีกเพียงแค่900บาทเองทุกคนคุ้มมากมากนี่ยังไม่รวมโปรอื่นที่เขามีให้อีกนะยังประกัน Samsung Care Pass ฟรี1ปี Samsung Butler Service YouTube Premium นะแล้วก็ส่วนลดในการซื้อเคสแอคเซสซอรีพวกนั้นเนาะหรือบางร้านก็อาจจะมีของแถมเพิ่มเติมให้ที่หน้าร้านอีกด้วยได้นะอีกเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำมากๆก็คือสถานที่แล้วก็เวลาที่เราจะนัดไปรับเครื่องนั่นเองนะความพีคยิ่งกว่าซูมของ S23 Ultra เนี่ยก็คือกระแสเขาแรงมากจริงนะผมได้นัดรับวันแรกเลยใช่มั้ย12กุมภาพันธ์เนาะวันนั้นเนี่ยผมไปถึงช็อปเนี่ย 11:00 ระบบเทรดเครื่องที่เช็คสภาพเครื่องต่างๆประเมินราคาเนี่ยมันล่มทั้งประเทศพนักงานบอกเลยว่าล่มตั้งแต่10 โมงโอ้ผมเสร็จกระบวนการได้เครื่องถือจากร้านมาเนี่ยก็คือบ่าย3มั้ย3โอ้แบบใช้เวลาค่อนข้างนานเลยทีเดียวนะคือข้างหน้าเนี่ยไม่ว่ารุ่นอะไรอ่ะเป็นกระแสแรงๆกำลังมามีโปรดีๆเทรดอินอะไรแบบนี้เนี่ยคืออยากให้เพื่อนๆนะเผื่อเวลาไว้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันจะล่มอีกมั้ยผมเนี่ยโชคดีอย่างนึงคือเลือกแห้งที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนแต่ว่ายังมีที่ให้เดินช้อปปิ้งมีร้านอาหารให้กินข้าวอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ไม่รู้สึกที่จะหงุดหงิดเนาะคนก็น้อยคิวก็ไม่มีและสำหรับใครที่รับไปในวันแรกเนาะวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะโดนไปกี่ชั่วโมงกันบ้างอันนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะอีกอย่างที่สำคัญหากเพื่อนๆไม่อยากเสียเวลานะครับก็คือการแบ็กอัพข้อมูลเครื่องเก่าของเราไว้ให้เรียบร้อยนะโดยเฉพาะภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนาะที่มีขนาดแบบมหาศาลนะจะได้ไวในการถ่ายโอนข้อมูลมาเครื่องใหม่ได้นะเพราะว่าตอนที่เราโอนข้อมูลเนี่ยพวกแอปที่เราโหลดไว้มันก็จะตามมาเครื่องใหม่ด้วยใช่ไหมพวกเซตติ้งตั้งค่าต่างๆเนี่ยบางอย่างก็มาบางอย่างก็ไม่
งมานะเดี๋ยวผมจะมีพูดหลังจากนี้นะว่าอะไรที่เราควรที่จะปรับแต่งหลังจากที่เราโอนข้อมูลไปเป็นเครื่องใหม่แล้วนะหลังจากโอนข้อมูลใดๆเสร็จแล้วเนี่ยผมใช้เวลาโอนข้อมูลจาก C44 มา A23 Ultra เนี่ยเพียง5นาทีเท่านั้นนะใช้เวลารอเทรดเครื่องเนี่ยยังนานซะกว่านะหลังจากที่ผมรับเครื่อง S23 Ultra กลับมานะผมก็เอาเครื่องตัวนี้นะไปติดฟิล์มนะที่ร้าน425 Degree นะครับอันนี้จะบอกว่าไม่มีสปอนเซอร์แล้วก็ไม่มีโฆษณาด้วยนะเครื่องฟิล์มเคสต่างๆนี่คือผมซื้อเองทั้งหมดนะฟิล์มที่ผมติดนะครับก็จะเป็นของไฮชิลรุ่น UV Glue แบบนี้นะก็ด้วยความที่ S23 Ultra ของเขาเนี่ยเป็นจอแบบขอบโค้งเนาะก็ตัวนี้เนี่ยเขาแนะนำนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับขอบโค้งแล้วก็ไม่เป็นลายนิ้วมือนะสแกนนิ้วมือผ่านง่ายแล้วก็ไม่ทำให้หน้าจอของเราเนี่ยสีเพี้ยนด้วยนะนี่ก็คือตัวเลือกตอนนั้นเนี่ยวันที่ออกมาวันแรกมันก็ค่อนข้างน้อยใช่ไหมอีกแบบนึงก็จะเป็นเหมือนแบบเจาะรูไว้สแกนลายนิ้วมือผมว่ามันน่าจะตลกอ่ะผมก็เลยเลือกรุ่นนี้มาส่วนเคสนะครับที่ผมเลือกซื้อมานะก็จะเป็นของ UAG แบบนี้นะเป็นเคสใสนะครับที่แบบว่ากันกระแทกมีดรอปเทสบอกเลยนะว่าแบบกันได้แบบ16ฟุตหรือว่า 4.8 เมตรนะโดยปกตินะผมจะเห็น UAG เนี่ยจะมีดีไซน์การออกแบบเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะดุดันเป็นแบบมิลิเทอรี่อะไรพวกนี้เนาะด้วยความที่เป็นแบบนี้เนี่ยมันก็สวยดีและที่สำคัญนะมันมีแม็กเซฟแบบนี้นะทำให้ผมแบบสามารถใช้งานบนรถแล้วก็ไปแปะกับพวกไวเลสชาร์จต่างๆได้แบบทำงานหรือว่าอะไรได้สะดวกมากๆเลยนะแต่ที่จะเป็นข้อสังเกตละกันก็คือพอเราใส่เคสตัวนี้เนี่ยเข้ากับ S23 Ultra แล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยมันหนาขึ้นมานิดนึงนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องสุดท้ายเนาะก็คือสิ่งที่เราควรทำเมื่อรับเครื่องเพื่อเช็คสภาพเครื่องต่างๆแล้วก็การตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับใครที่โอนย้ายข้อมูลจาก Samsung เครื่องเก่ามาเป็น S23 Ultraใหม่แบบผมนะอย่างแรกคือเช็คเครื่องด้วย diagnostic นะหลังจากที่เราล็อกอินเข้า Samsung Member แล้วเนี่ยก็เพื่อเช็คสภาพแบตแล้วก็มิลลิแอมป์เนาะว่าถูกต้องไหมรวมไปถึงระบบต่างๆของเครื่องหน้าจอทัชสกรีนลำโพงไมค์กล้องหรือปากกาหรือถ้าใครยังไม่มี Samsung Member ก็ให้กดโทรดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมเพื่อเช็คสภาพเครื่องได้เหมือนกันนะอย่างที่2นะครับก็หลังจากที่เรารับเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยชื่อเครื่องของเราเนี่ยก็ต้องตั้งใหม่นะเพื่อให้หากเครื่องเราผ่านบลูทูธ Wi-Fi เจอกันได้สะดวกเนาะถัดมาคือการปรับค่าความสว่างหน้าจอเนี่ยใน Quick Panel นะจากตอนแรกที่ผมเซตไว้ใน C44 แล้วเนี่ยว่าเวลาเราลูด notification ลงมาแล้วเนี่ยมันจะมีให้พร้อมปรับใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มาก็ให้เราเข้าไปปรับเป็น Always ไว้นะเพื่อที่จะปรับค่าความสว่างของหน้าจอได้ตลอดเลยนะอย่างที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของ Screen Resolution เนาะพอเปลี่ยนมาเป็นใช้ S23 Ultra แล้วเนี่ยก็จะมีให้ปรับด้วยนะก็คือเข้าไปปรับให้มันเป็น WQHD Plus นะก็จะใช้หน้าจอได้คมชัดเต็มประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องได้เลยถัดมาก็คือการปรับคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นด้วย Dolby Atmos เนาะรวมถึงการปรับแบบ For Gaming ด้วยเนาะเวลาสำหรับใครที่เล่นเกมเนาะเพราะว่าการตั้งค่านี้เนี่ยมันไม่ได้ตามมาด้วยเนาะแปลกมากเลยนะมันน่าจะตามมาด้วยเนาะจะได้เสียงดีๆตั้งแต่ความรู้สึกแรกที่เราได้ยินนะและอย่างสุดท้ายนะก็คือ Device Protection ของ Mac Alfie เนาะที่ช่วยป้องกันมัลแวร์แล้วก็ไวรัสต่างๆของเครื่องเราได้นะจะบอกว่าเครื่องเก่าผมก็เปิดไว้มันก็ไม่มาเหมือนกันนะก็อย่าลืมเข้าไปเปิดกันด้วยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับประสบการณ์ที่ผมไปเทรดรับเครื่อง Samsung Galaxy S23 Ultra มาตั้งแต่วันแรกเนาะของช่วง pre-order เลยนะและตอนนี้เนี่ยก็น่าจะหมดช่วง pre-order ไปแล้วใช่ไหมแต่ผมก็เห็นนะว่าเขาก็มีโปรโมชั่นใหม่มารองรับเพื่อนๆแล้วด้วยนะและสำหรับใครที่พลาดไปในโปรโมชั่นคุ้มๆแบบนี้นะในช่วง pre-order แบบนี้เนี่ยผมอยากจะแนะนำนะว่าเวลาที่มีเครื่องรุ่นใหม่มาอย่างของ Samsung เนี่ยเขาจะมีบ่อยใช่ไหมเขาเปิดช่วง pre-order ให้ลงทะเบียนความสนใจใดๆเงี้ยกดรับสิทธิ์แบบไว้ให้หมดเลยทุกค่ายเลยทุกช็อปเลย2AS หรือว่าแม้กระทั่งของช็อป Samsung เองอะไรแบบนี้มันจะได้ทำให้เราไว้เป็นตัวเลือกประกอบการตัดสินใจได้นะว่าแบบของค่ายนี้คุ้มไม่คุ้มกับเราเนาะเครื่องเปล่าเป็นยังไงเครื่องติดสัญญาณเป็นแบบไหนเนาะคือกดรับไว้ก่อนนะจะซื้อไม่ซื้อเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะก็จะได้แบบว่าคุ้มต่อเราได้มากที่สุดนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆทุกคนเนาะสำหรับใครที่ได้เครื่อง S23 Ultra มาในราคาเท่าไหร่บ้างเนี่ยก็มาพูดคุยอวดในคอมเมนต์กันได้นะและใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับ S23 Ultra หรืออยากรู้อะไรบ้างเนี่ยก็มาพูดคุยแนะนำกันได้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแบงค์ทีเจช่องนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ